สายคุณบุญทันนะคะจากจังหวัดชัยนาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะปรึกษาเรื่องเงินกู้เหรอคะคุณบุญทันค่ะยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยคือน้องสปายเขาเป็นคนถามเขาเป็นคนส่งไปอะค่ะคุณไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วคนที่มีปัญหาต้องใครล่ะคะมีปัญหาคือหมายความว่าเราไปเอาเงินเขามาแล้วเราก็เขียนหนังสือสัญญาแค่ชื่อตัวเดียวนั่นก็เรียกว่าแล้วจากนั้นเขาเขียนเองแล้วไปขอดูเขาบอกไม่ต้องดูขอเงินยอดเท่านี้เลยเราจะไปขอดูว่าเราจะต้องให้ทั้งต้นทั้งดอกเท่าไหร่เขาบอกไม่ต้องดูแล้วสรุปว่าเขาขอเท่านี้เลยจบเขาถึงจะคืนโฉนดให้ค่ะเอาโฉนดไปวางไว้กับเขาเฉยๆใช่ไหมใช่แล้วก็เขียนสัญญาเงินกู้คุณบุญทันอยู่ที่ไหนในอำเภออะไรสัพพยาสัพพยานะที่ดินกี่ไร่ครับงานเดียวค่ะที่ปลูกบ้านหนึ่งงานที่บ้านที่บ้านนะหนึ่งงานนะไปวางเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่ครับเที่ยวแรก25,000ค่ะเอามาดาวรถลูกชายจะไปโรงเรียนแล้วทางที่ลูกชายจะไปโรงเรียนไม่มีรถผ่านเขาสอบไฟฟ้าได้เขาขอมอไซค์ไปดาวมอไซค์ให้ดูก่อนรอบที่สองอะคะคุณสุพันธ์เท่าไหร่คือที่สองทีละ1,000-2,000แล้วเราก็เขาก็เขียนใส่ในสมุดหนังสือสัญญาไม่มีฉบับเดียวรวมแล้วไปออกมาเท่าไหร่ครับก็ประมาณไม่ถึง40,000-50,000แล้วก็แต่เขาลงมาในนั้นประมาณ49,000และแต่เขาคิดดอกต้นต้นอะไรเขาเลยขอแสนหนึ่งอะค่ะไม่เกิน40,000-50,000แต่คิดดอกชนต้นนะ100,000 บาทค่ะคุณคือด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างจำเป็นอยากได้เงินเขามาก็เลยต้องยอมทุกอย่างหมดก็คือที่แรกไปดูเหมือนไม่มีปัญหาคือเขาบอกว่าถ้าเอายอดเท่านี้คือพอต่อ44,000คุณเห็นที่น้องกับไพ่ส่งไปยังวะตัวเลขอ่ะที่ไม่โอ้นี่ผ่านมากี่ปีแล้วผ่านมากี่ปีแล้วนี่ปี 65แล้วนะจะเท่าไหร่20 ปีผ่านมากี่ปีแล้วครับไปเอามาพศ44อะค่ะ10 กว่าปีอะค่ะ20อุ้ย2544ปีนี้2565แล้วว่า10 กว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มาเลยทวงดอกทวงอะไรแต่พอดีเราก็ไม่มีอะไรเลยเท่านี้คือเราก็มีแต่ที่ปลูกบ้านอย่างเดียวอะเพราะว่าแล้วตอนนี้เจ้าของเงินเขาว่าไงเขาให้เราเอาเงินไปให้เขาแสนก็จะคืนโฉนดให้ใช่ไหมเมื่อวานไปถามเขาบอกไปถามบอกว่าขอดูสัญญาทั้งหมดทั้งต้นทั้งดอกจะคิดเท่าไหร่เขาบอกไม่ต้องดูขอเท่านี้เลยอะค่ะขอเท่าไหร่ครับ100,000ค่ะจบ100,000ก็จบจะคืนให้เออแล้วก็เอาเงิน100,000ไปให้เขาว่าทำไมไม่มีตังค์ไปให้เขาเหรอไม่มีอะค่ะตอนนี้ก็ไม่มีมีแต่เงินเดือนผู้สูงอายุแต่นี่ปีถ้าบอกว่าปี44ปี65 21มันก็ไม่ได้มากเกินเหตุนะถ้าเรานับปีพ.ศ.นะผลนะนี่21ปีนะเนาะใช่ไหมคุณบุญทันเท่ากับ21ปีแล้วถ้าเกิดคิดต้นชนดอกเนี่ยมันประมาณครึ่งต่อครึ่ง 50,000 น่ะคุณเกษียณอย่าเพิ่งเดินไปไกลอยู่อำเภอสัพพยานะอยู่อำเภอสัพพยานะใส่ชุดนี้จะใส่ชุดคู่นี้ก็เลยบอกทำใส่คู่นู้นจะฟังผมไหมหรือจะคุยกับใครอ่ะคุณบุญทันอยู่ในรถเก๋งกำลังจะไปแต่งงานด้วยอายุเท่าไหร่นะคุณบุญทันเนี่ยป้าอายุเท่าไหร่คุณป้าอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุเท่าไหร่เนี่ย71ค่ะ71แล้วปีแล้วโฉนดเป็นชื่อป้าใช่ไหมค่ะแล้วตอนนี้แหละ71ปีที่1งานขายไปสักส่วนหนึ่งได้ไหมถ่ายถอนได้ไหมป้าขายยังไงได้ล่ะคะที่ปลูกบ้านก็มันมีสักส่วนหนึ่งงานก็1งานเนี่ยมัน100ตารางวาขายไปสัก100นึงเหลือ100นึงที่บ้านน่ะ100ตารางวาเหลืออีก100ตารางวาขายไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นที่มันอยู่ตรงกลางแล้วก็มันอยู่ติดถนนมันคือตรงหน้าวันแล้วก็ทางข้างกระบี่บ้านไอ้น้องสาวแม่อะไรเงี้ยค่ะอยู่ในวงบ้านเดียวกันนะคะแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกบ้านทั้งหมดแล้วแบ่งคนละงานเข้าใจก็ลองดูที่วัดเอาขายคนข้างๆอ่ะให้เขาไปได้ไหมอ่ะขายไปสักงานสัก100ตารางวาให้เขาได้ไหมเพื่อเอาเงินมาปิดหนี้เพื่อเอาเงินมาชำระหนี้เสียอ๋อค่ะคืออย่างนี้ครับป้าครับป้าบุญทันฟังผมนะป้านะ
จ้ะป้าเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วพอพูดไปก็ทำแก้ไม่ถูกแล้วแหละตอนที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้ป้าลองฟังดูนะว่าผมพูดมันพอจะเข้าท่าเข้าทางที่เป็นประโยชน์กับป้าไหมหนึ่งป้าเอาที่ไปวางไว้เขาตั้งแต่ปี44จนบัดนี้นะเออเขาก็ไม่ได้ฟ้องบังคับป้านะป้าก็ไปเอาเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งคนไปเอาเงินตอนนี้ยังลงอยู่เลยว่าไปเอาเขามาเท่าไหร่ป้าบอกว่าเอาประมาณสัก4-50,000ถ้าวันนี้ผ่านมากี่แต่เขาคิดว่าเป็นเอาดอกไปทำต้นแล้วก็มาเป็นต้นเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ถึงเท่านั้นเลยผมว่ามันพอสมควรแก่เหตุนะถามว่าสูงไหมมันก็สูงแต่ว่าพอสมควรแก่เหตุแล้วถามว่าถ้า50,000นะป้ามีเงินไปถ่ายถอนเขาไหมถ้า50,000เนี่ยมีไหมเขาไม่เอา50,000นะทีไปพูดแล้วอ่ะผมถามป้าว่าถ้าเขาเอา50,000ป้ามีเงินไปถ่ายถอนไหมมีค่ะมีถ้า50,000มีถ้า50,000นี่มีแน่ๆนะค่ะแต่ถ้า100,000ไม่มีไม่มีอ่ะเพราะไม่มีใครช่วยเพราะไม่มีใครช่วยที่อีเท่านี้เดี๋ยวขอส่งเรื่องให้กับท่านนายอำเภอสัพยาช่วยให้ทางปลัดไปดูให้หน่อยได้ไหมนะเจรจาเชิญเจ้าหนี้มาเจรจากันนะแล้วป้าบอกว่าป้ามีเงิน50,000คืนใช่ไหมยืนยันไหมค่ะไม่ใช่พอถึงเวลาก็ไม่มีอีกนะไม่ได้นะไม่ใช่ค่ะเพราะป้าเขาไปเอาเขามาเรื่อยๆนะจะว่าเขาโหดก็ไม่ได้หรอกนะป้าก็ไปเอาเขามาเขาก็ให้อ่ะทีนี้เราก็ต้องคืนแหละคืนมากคืนน้อยก็ต้องคืนแต่ถ้าจะเอาคืนจริงๆเนี่ยถ้ากู้เงินกันเนี่ยสัญญากู้ยืมเงินกันคิดดอกเบี้ยบ้ายไม่เกิน5ปีจะกี่ปีก็แล้วแต่แหละแต่ไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปีนี่ป้า21ปีก็มีสัญญากันจะมาฟ้องบังคับก็ไม่ได้นะมันเกิน10ปีเนี่ยสัญญาเงินกู้แค่10ปีถ้าเขาฟ้องป้าเนี่ยฟ้องป้าไม่ได้เพราะว่าป้า21ปีแล้วนะคือมันเกินสัญญาเกิน10ปีมันฟ้องไม่ได้ค่ะแต่มาอยู่ที่ว่าป้าไปเอาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่ไม่ให้ดูเราก็เลยไม่รู้ป้าเขาเป็นคนเขียนคนเดียวไม่แต่ป้าจำได้ไหมล่ะป้าเป็นคนไปเอามานี่จำมาได้แต่คือมันไม่เยอะเหมือนที่เขาเขียนมาให้ดูไม่ล่าสุดที่ไปเอามาเนาะมันก็ต้องต่อนี่ที่เขาเขียนมาน่ะต่อไปจะต้องไม่ไปเอาเงินใครแบบนี้อีกนะป้านะต้องไม่ไปเอาเงินใครมาทำแบบนี้อีกนะเดือดร้อนไปหยิบยืมเขาเอาเขามาเอาเขามาแล้วแต่เขาว่าแล้วแต่เขาว่าพอถึงเวลาจะโวยเขาก็ไม่ได้นะเราต้องเข้าใจเจ้าของเงินเขาด้วยอ่ะนะครับผมช่วยป้าก็เรื่องหนึ่งอ่ะเจ้าของเงินเราก็ต้องไม่ทำให้เขาเสียหายเหมือนกันนะเดี๋ยวส่งเรื่องให้กับท่านนายอำเภอสัพยามาช่วยไกล่เกลี่ยให้หน่อยนะครับเจ้าของเงินกับเจ้าของที่จะคุยกันนะไปแต่งงานให้จบแล้วก็เดี๋ยวประสานให้นะป้านะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ